السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามกอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมในบรรยากาศของงานมัสยิดดารุลมุกอรรอบีนในราตรีมหากุศลตามกำหนดการก็เหลือเวลาอีก10นาทีนะเพราะว่าหลังจากนี้ก็ยังจะมีกิจกรรมอื่นอีกผมก็คงจะได้เล่าสู่กันฟังสำหรับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในเรื่องของ ประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าจะใช้เวลาก็คงจะต้องนะเลยจากสามทุ่มไปแล้วแต่นี่ตามกำหนดการก็คือ45นาทีนี่ต้องลงแล้วนะก็เหลืออีก10นาทีเดี๋ยวจะย่อให้ได้ภายใน10นาทีเนี่ยนะเต็มที่เนี่ยเข้าเรื่องเลยแล้วกันคลองแสนแสบเป็นคลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวไม่น้อยกว่า72กิโลเมตรอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบวกลบนะแตกต่างกันไปว่านับตั้งแต่ตรงไหนเท่านั้นเองคลองนี้เป็นคลองขุดในเส้นทางส่วนใหญ่บางเส้นทางก็อาจจะผ่านหนองบึงนะที่เป็นคลองธรรมชาติก็มีการขุดเชื่อมกันคลองแสนแสบนั้นมีสองช่วงที่ว่านี้ก็คือช่วงในแสนแสบตอนในเนี่ยเราเรียกกันว่าแสนแสบใต้เข้าเรื่องเลยนะผมชกเลยนะแสนแสบใต้เนี่ยก็คือในช่วงปลายต่อจากคลองมหานาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงพี่น้องก็จะต้องไปสับสนระหว่างคลองรอบกรุงกับคลองพดุงกรุงเกษมมันคนละสมัยกันนะแต่เดิมทีเดียวมุสลิมนั้นอยู่ริมคลองอยู่แล้วนับตั้งแต่ชั้นกรุงธนบุรีเวลาเราไปดูในแผนที่กรุงธนบุรีเราจะพบว่าฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเนี่ยมีคลองคูเมืองเป็นเขตเลยจากคลองคูเมืองไปแล้วคือคลองบางลำพูที่คลองบางลำพูนั้นเป็นจุดที่ตั้งของนิคมชาวมลายูนิคมชาวมลายูนี้อยู่ติดกับนิวาสถานของนายสุดจินดาซึ่งต่อมาก็คือวังหน้านะในรัชกาลที่หนึ่งมุสลิมอยู่ริมคลองตรงนั้นอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนมุสลิมที่จะอยู่ริมคลองถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยามีคลองหลายคลองที่คนมุสลิมเนี่ยตั้งนิวาสถานกันอยู่เช่นคลองปทาคูจามที่ต่อจากคลองเทศไปออกปากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นจะมีท่าเรือข้ามฟากของออกยาราชบังสันหลังวัดพุทธไทยสวรรค์ต่อจากคลองเทศคือคลองขุนละครชัยหรือคลองตะเคียนมุสลิมก็ตั้งรกรากกันอยู่ตรงนั้นถ้าเข้าไปในเกาะเมือง
บริเวณที่เป็นชั้นในซึ่งจะเป็นมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียหรือพวกแขกมัวก็จะอยู่กันแถวตลาดดินสอคลองชะไกน้อยซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเขตของวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็นราชภัฏพระนครศรีอยุธยาข้างนั้นจะมีวัดบรมพุทธาวาสหรือว่าวัดบรมพุทธารามสร้างในสมัยสมเด็จพระเพทราชามุสลิมอยู่ริมคลองที่เก่าแก่อีกคลองหนึ่งก็คือคลองบางกอกใหญ่เดิมทีเดียวคลองบางกอกน้อยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะสายเดิมต่อมามีการขุดคลองขึ้นในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชทำให้แม่น้ำเนี่ยเปลี่ยนทิศไอ้คลองขุดใหม่กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านตรงพระบรมมหาราชวังไปถึงคลองบางกอกใหญ่และที่คลองบางกอกใหญ่มีมัสยิดเก่าแก่คือมัสยิดต้นสนส่วนมัสยิดกุฏีขาวนี่ที่หลังมัสยิดกุฏีต้นสนนี่มีความเก่าแก่ย้อนกลับไปอย่างน้อยในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมบ้างก็บอกว่าสร้างในสมัยก่อนหน้านั้นแล้วก็บุคคลที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้สร้างก็คือออกยาเดโชชัยนะเจ้าพระยาเดโชชัยชื่อทิพหรือยหิบนะทีนี้คลองในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ถ้าคลองในสมัยของกรุงธนบุรีก็คือคลองบางลำพูคลองโรงไหมอันนี้เป็นจุดที่มุสลิมตั้งบ้านเรือนอยู่สุราคลองบางลำพูแสนแสบใต้นี่นับตั้งแต่มหานาคนะมันก็จะมีสุรามหานาคยาวไปจนกระทั่งถึงคลองตันคลองตันเนี่ยเหตุที่เรียกคลองตันก็กล่าวกันว่ามันกร่อนมาจากคำว่าคลองกลันตันเพราะตรงนั้นเป็นชุมชนมลายูเชื้อสายกลันตันเช่นเดียวกับตรงบริเวณสีแยกศรีนครินทร์มีโรงเรียนสุเหร่าคลองตันนะคลองตันบ้านครัวเหนือบ้านครัวตะวันตกบ้านครัวใต้เหนือกับตะวันตกอยู่ในเขตราชเทวีใต้อยู่ในเขตปทุมวันบ้านครัวนี่จะแบ่งเป็น3ส่วนตอนกลางเรียกว่าภูมิปรางตะวันตกเรียกว่าภูมิตะเบิงหรือตรอยเปรียมตรอยเปรียมภาษาเขมรนะตะวันออกเกาะกอยอยู่ริมทุ่งพญาไทยตอนนั้นก็จะมีมัสยิดญามุลไคริยามัสยิดดารุลฟะลามัสยิดซุลูกอัลมุตตะกีนต่อมาเราก็ล่องเรื่อยมาเราจะเจอมัสยิดดารุลมุฮซินีนสุเหร่าบ้านดอนซึ่งสุเหร่าบ้านดอนเดิมเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะไม่ได้อยู่ริมคลองอยู่ลึกเข้าไปข้างในนะมีต้นโพอยู่ตอนหลังมาเขาก็ย้ายมาตั้งเพราะว่ามันดอนทำนามาเคยดีก็เริ่มมาอยู่ริมคลองนะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็ต้องไปถามท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะถัดจากนั้นก็จะเข้าสู่แสนแสบเหนือนี่คือช่วงที่สองคือแสนแสบเหนือแสนแสบเหนือเนี่ยจะเอาจริงๆก็คือนับตั้งแต่มัสยิดญามุลอิสลามคลองตันผ่านมัสยิดซิรอจุลอิบาดะห์ของท่านอิหม่ามมหมัดขามเทศทองนะมัสยิดญามุลอิสลามรามคำแหง53มัสยิดริดวานุลอิสลามสุเหร่าคลองจันอยู่ติดกับวัดจันทรวงศารามวัดจันทรวงศารามนะหรือวัดกลางเสร็จแล้วก็จะวิ่งเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุเหร่าแดงสุเหร่าแดงหลอแหลบึงกลุ่มบางชันมินบุรีแสนแสบมัสยิดฮิดายะตุลอิสลามียะวิ่งเรื่อยมาถึงทรายกองดินดารุลมุตตะกีนคูสุเหร่าบายันเจรดับกระทุ่มรายสุเหร่าใหม่ศาลาแดงฉะเชิงเซาก็เข้าไปศาลาแดงก็คือศาลาแดนตัวนูน
เดิมคือศาลาแดนไปทำศาลาไว้ตรงแดนที่จะค่ำระหว่างนะเมืองฉะเชิงเซาเมืองฉะเชิงเซากับเขตของกรุงเทพมหานครมีศาลาเป็นแดนอยู่ตรงนั้นต่อมาเพี้ยนเป็นศาลาแดงอะไรแดงนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าคลองแสนแสบใต้นี่เข้าใจหรือเชื่อกันว่าขุดในสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเพราะว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยสร้างในวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2325แต่สร้างจริงๆเนี่ย2326ในพระราชบงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์มีข้อความระบุโปรดเกล้าให้ตั้งกองศักดิ์เลขไพร่หลวงสมกำลังและเลขหัวเมืองทั้งปวงแล้วให้เกณฑ์ทำอิฐขึ้นใหม่บ้างให้ไปรื้อกำแพงเมืองกรุงเก่าบ้างไม่ใช่แค่รื้อกำแพงเมืองนะวัดด้วยเลี่ยงเลยนะเกณฑ์เขมรเข้ามาขุดคลองคูพระนครด้านตะวันออกเกณฑ์เขมรนี่เกณฑ์เขมร 10,000 เขมรเนี่ยที่ขุดคลองเนี่ย 10,000 เป็นเขมรไหนล่ะเขมรที่เข้ามาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีไปตีอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งด้วยกันแล้วก็ตอนต้นรัชกาลที่1ก็ตีเข้ามาอีกเขมรที่ว่านี้เป็นเชื้อสายจามไม่ใช่คนเขมรแต่เป็นคนจามแต่ตอนหลังอพยพหลังจากนะจากจามปาล่มสลายก็เข้าไปสู่อะไรดินแดนกัมพูชาเป็นชาวมุสลิมจามนะขุดคลองคูพระนครด้านตะวันออกตั้งแต่วัดบางลำพูหรือวัดสังเวชไปออกแม่น้ำข้างใต้ที่วัดเชิงเลนหรือวัดบพิตรพิมุขแล้วพระราชทานชื่อว่าคลองรอบกรุงแล้วก็โปรดเกล้าให้ขุดคลองใหญ่เหนือวัดสะแกวัดสะแกก็คือวัดสะเกดที่มีสุวรรณบรมบรรพตสุวรรณบรรพตเนี่ยพี่น้องรู้จักไหมสุวรรณบรรพตบรรพตแปลว่าภูเขาสุวรรณแปลว่าทองก็คือภูเขาทองวัดสะแกเนี่ยกลายเป็นวัดสะเกดนะอีแรงวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์เห็นไหมจำได้ไหมอีแรงวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์แล้วก็พระราชทานนามว่าคลองมหานาคให้เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาที่ทุ่งลุมพีเนี่ยนะทุ่งลุมพีจะมีเจดีย์ภูเขาทองพม่ามาสร้างไว้สมัยบุเรงนองไอตอนที่สู้กับพม่าเนี่ยมีพระมหานาคพระมหานาคไปเกณฑ์คนมาช่วยกันขุดคลองคูแล้วก็สร้างค่ายนะไอ้คลองตรงนั้นเนี่ยเวลาหน้าน้ำเขาก็จะล่องเรือไปว่าสักวาไปร้องสักวาเพลงชงเพลงฉ่อยอะไรกันนะทีนี้ในหลวงร.1เนี่ยก็ประสงค์จะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเหมือนกับกรุงเก่าตั้งชื่อแล้วก็ทำให้คล้ายกันก็เลยมีคลองมหานาคมาเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครทีนี้ประเด็นมันก็คือว่า2 3 2 6เริ่มทำกันจริงๆนั่นแปลว่าไอ้การขุดคลองเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่2 3 2 6แล้วมีข้อความระบุว่าเป็นเขมรจามพอละบอกเป็นเขมรจามมันไม่ใช่เขมรจามอย่างเดียวมันจะมีมลายูเก่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองบางกอกอยู่แล้วเช่นบางลำพูตึกดินนะทุ่งวัวลำพองพอบอกทุ่งวัวลำพองอะไรคนไม่รู้จักหัวลำโพงเห็นไหมมันมีแขกมาลายูเนี่ยอาศัยอยู่ก่อนแล้วก็ถูกเกณฑ์ไปด้วยจึงไม่ใช่มาลายูที่มาจากเมืองตานีตอนสยามทำสงครามกับตานีแต่ถ้าจะเป็นมาลายูขุดคลองแสนแสบใต้นี่หมายความว่า
เป็นมาลายูเดิมร่วมกับเขมรจามนะทำไมล่ะก็ปัตตานีนะเพิ่งจะแตก2329ของรอบกรุงนี่ขุด2326เต็มที่ไม่เกิน3ปี3ปีก็บ่ดี2329หมายความว่าเมื่อตีปัตตานีเสร็จแล้วมีการกวาดต้อนเฉลยศึกขึ้นมาไว้ที่เมืองบางกอกซึ่งไม่ใช่บางกอกที่เดียวเขาไม่ได้มาไว้ที่บางกอกที่เดียวเวลาเราพูดกันจะพูดว่าบางกอกที่เดียวไม่ใช่คนตรง 3-4 พันคนเนี่ยเขาเก็บคนใส่เมืองก็คือไล่ไปตามหัวเมืองต่างๆที่อยู่ริมชายทะเลผ่านนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ในภาคใต้เป็นขุมกำลังอยู่ในภาคใต้พอถึงเขตที่อยู่ริมทะเลก็คือหัวไซเอาไว้ที่หัวไซเขาก็เอาขึ้นส่วนหนึ่งก็เอาขึ้นที่หัวไซแล้วต่อมาก็เดินทางต่อมาเพราะเรือนี่พี่น้องต้องเข้าใจนะมันเป็นเรือเล็กมันไม่ใช่เรือใหญ่ไม่ใช่เรือเดินสมุทรมันเป็นเรือใส่คนธรรมดาเต็มที่ก็เรือกอนแหละแล้วก็เรียบชายฝั่งนั่นแหละคือเหตุที่บอกว่าทำไมถึงต้องเจาะเอ็นร้อยหวายไอ้การเจาะเอ็นร้อยหวายเกิดขึ้นเนื่องจากคนถูกใส่เรือไม่ได้ให้เดินนะไอ้พวกเราเวลาพูดกับแหมใส่กันจังเดินมาถึงปารังเนี่ยแค่บ้านปารังมาถึงบ้านปารังอ่ะมาถึงเทพาน่ะตายกันหมดแล้วถ้าเดินเท้าเปล่าเนี่ยเขาใส่เรือใส่เรือมันเรือเล็กมันก็ต้องเรียบชายฝั่งคนน่ะมันเห็นชายฝั่งอยู่นั่นแล้วถูกจับมาน่ะมันก็ต้องเสี่ยงตายเอาดาบหน้ากระโดดน้ำหนีใครจะไหวจับผู้ชายเขาก็เจาะเอ็นร้อยหวายผู้ชายเจาะเอ็นร้อยหวายผู้หญิงนี่ผูกเจาะหูผูกพ่วงกันไม่ให้กระโดดเพราะถ้ากระโดดคนหนึ่งที่เหลือก็ซวยไปด้วยหรือเปล่าก็ใส่เรือมาพอมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแถวท่าทองอ้าวเอาไปไว้ตรงนั้นลายเรื่อยขึ้นมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านตกปากลัดเอาไว้ที่ปากลัดนะเสร็จแล้วพอเข้ามาด้านในคุ้งน้ำด้านในก็มาถึงอะไรเขตคลองสวนหลวงมีคลองซอยอยู่เรียกคลองสวนหลวงคลองสวนหลวงนี่ไม่ได้อยู่ที่เขตสวนหลวงนะคนละเรื่องคนละที่อยู่ที่บริเวณถนนเจริญกรุงเอาไปขึ้นไว้ตรงนั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอะตีกทำไมเรียกมัสยิดอัลอะตีกเพราะมันเป็นสุเหร่าเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งเอาคนมาลิวไปขึ้นตรงนั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงกรุงธนบุรีก็เอาไปไว้หลังวัดอนุงคารามนะสี่แยกบ้านแขกถามว่าคลองแสนแสบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีไอ้ที่เล่ากันนะบอกว่าขุดเนี่ยมันใครขุดมันจะคนมาจากตานีมันคนที่อยู่ที่บางกอกที่เป็นมาลิวบางกอกนี่นะไปขุดตรงไหนเลยที่ว่าเนี่ยอยู่ฝั่งทนมาขุดฝั่งนี้ไม่ใช่แล้วจริงๆไอ้คลองแสนแสบใต้เนี่ยต่อจากคลองหมานาคถึงคลองตันเนี่ยมันขุดเสร็จไปแล้วมันเป็นคลองรอบกรุงมันต่อจากคลองรอบมันขุดเสร็จไปแล้วก่อนปัตตานีจะแตกได้รู้ป่ะอิกายัดในเวลาเล่าแล้วมักจะใส่อะไรกันเข้าไปใส่สีตีไข่เติมกันเข้าไป2332รัชกาลที่1รัชกาลที่2 2332 33 2334เต็งกูลามีเดนขึ้นปกครองแล้วเกิดการกบฏเห็นมั้ยก็กวาดต้อนขึ้นมาอิรลองแล้วก็ให้เดโตปึงกลันนี่ปกครองต่อมา2351ก็ลงไปปราบอีกเดโตปึงกลันก่อการกบฏอีก2364ตีเมืองไซในรัชกาลที่2นะขั้นต่อมาปลายรัชสมัยรัชกาลที่2นี่2375มีการปราบกบฏเมืองไซครั้งที่1ไซเนี่ยเมืองไซบุรีก็คือแกดอทางเมืองสตูลสโตยเนี่ยไล่ไปเลยนะพอมาถึงรัชกาลที่3 2380ขุดคลองแสนแสบแสนแสบไหนอ่ะแสนแสบเหนือก็ปัตตานีแตกมาตั้งนานแล้ว
ปราบกบฏลงไปปราบไปกวาดกันมาไม่รู้จะกี่เที่ยวคลองแสนแสบเหนือยังไม่ได้ขุดเลยมาขุดรอสามนี่ตั้งแต่หัวหมากไปออกบางขนากนะให้จ้างจีนขุดโดยมีแม่กองคือพญาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกศีทัตราชโกษาทัตบุญนาคนะท่านพญาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาเนี่ยทัตบุญนาคเป็นแม่กองขุดจ้างจีนขุดไม่ใช่แขกก่อนด้วยนะตั้งแต่คลองตันถึงคลองบางขนากออกปากน้ำโยธกาเนี่ยนะแล้วก็ลงมาน้ำบางประกงแล้วก็จะได้ไปตีเขมรในสมัยสงครามอันนำสยามยุทธรบกับเวียดนามเป็นเส้นทาง 1,337 เส้น19วา2ศอกค่าขุดนี่หมดไป 93,660 บาทสมัยร.3 นะขุดไปขาดอยู่อีก247เส้นหรือ 9.88 กิโลเมตรตังหมดอีก9กิโลเนี่ยมันจะทะลุอยู่แล้วตังหมดจีนไม่ขุดแล้วเพราะไม่มีตังให้ทำไงอ่ะเจเกณฑ์นะดิใช่ป่าวใช้กฎหมายลักษณะเกณฑ์ไพร่เกณฑ์พอเกณฑ์ในอีทีนี้โดนกันหมดเลยเกณฑ์เนี่ยโดนกันหมดเลยนะมันไม่ใช่เฉพาะคนมาลายูอย่างเดียวแล้วไอ้มอนก็โดนไทยก็โดนเจ๊กก็โดนโดนหมดเพราะเขาเกณฑ์ไงนะอ้าวทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าในสมัยรัชกาลที่3ที่เกิดกบฏเมืองไซเนี่ยมันเป็นการรบร่วมกันของคนมุสลิมมาลายูเกือบทั้งแหลมมาลายูไอ้การร่วมรบนั้นน่ะทั้งตานีด้วยทั้งฝั่งของเจดอด้วยนะสู้รบกันท้ายที่สุดก็ปรากฏว่าไงมีการกวาดต้อนครั้งใหญ่ขึ้นมาบรรดาบุคคลที่เป็นคนตานีที่ถูกกวาดต้อนเนี่ยเอามาไว้ที่ไหนก่อนในช่วงหลังปัตตานีแตก2329คลองแสนแสบเหนือยังไม่ได้ขุดเอาไปไว้ที่ไหนก่อนแน่นอนก็ไปไหว้ตามจุดเดิมที่มีคนมาลายูอยู่ไหว้แถวไหนบางลำพูเอาไว้ที่คลองบางลำพูสี่แยกบ้านแขกเห็นไหมอยู่ที่ปากลัดอยู่ที่หัวป่าบางคนว่าไปไหว้ที่เมืองนครเขื่อนขันยังถ้าสมัยร.1ยังไม่มีนครเขื่อนขันนครเขื่อนขันสมัยร.3นครเนื่องเขตอีไหนก็นครเนื่องเขตนี่หนองจอกฉะเชิงเซานี่คือนครเนื่องเขตนะไอเมืองพวกนี้มาเกิดทีหลังเอาไปไว้ที่หัวป่าก่อนนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้ที่บ้านครัวนั่นแหละโดยเฉพาะในร.3นี่จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติเขียนไว้ชัดเจนนะออกยาราชบังสันได้กราบทูลว่าที่สุเราคลองนางหงนั้นก็มีที่กว้างขวางพอจะให้อยู่ก่อนได้สุเราคลองนางหงนี่ก็คือสุเราบ้านครัวเอาไปลงพักไว้ก่อนนะเอาอาหารเข้าไปเลี้ยงหาอยู่ยาอย่าให้มันอดอยากสวดโซนะมันไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไงก็หาหมอไปรักษามันด้วยในหลวงรอ3บอกถ้าข้างหน้าส่งข้าวเข้าไปอีกมากแปลว่าต้องส่งข้าวไปเลี้ยงกันเยอะแยะนี่ค่อยเอาออกไปไว้ที่แสนแสบข้างนอกเสียทีเดียวจึงเริ่มมีการขยับขยายออกจากด้านในนะเมื่อมีการขุดคลองแสนแสบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยเอาไปไว้ด้านในเลยเวลามาแล้วพี่น้องเลยเวลาไป15นาทีทีนี้เดี๋ยวก็จะสรุป
เพราะว่ามันไปลงลึกไม่ได้หรอกเรื่องนี้มันต้องค่อยๆไล่ไปละเอียดนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าตามที่ผมได้ไล่มาเนี่ยจนกระทั่งถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ในตัวจังหวัดฉะเชิงเทราเองเลยไปถึงนครนายกนี้เป็นที่ตั้งของบรรดาชุมชนนะมุสลิมตามรายทางที่สลับกันไปมีชุมชนชาวไทยพุทธชุมชนชาวจีนโดยเฉพาะอยู่ตามตลาดเก่าๆจะมีคนจีนอยู่นะแล้วก็มีชุมชนชาวมุสลิมเราจะพบได้ว่าบรรดามุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนกันอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่มหานาคบ้านครัวบ้านดอนคลองตันบางกะปิบึงกลุ่มล้อแหลมมินบุรีแสนแสบคู่เจียระดับหนองจอกกระทุ่มรายบางน้ำเปรี้ยวและบางขนาดแต่บางขนาดเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยนะก็จะมีชุมชนมุสลิมเนี่ยตั้งบ้านเรือนกันอยู่มีมัสยิดมีสถานศึกษานะในภาคฟัรฎูอีนคนเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานของอดีตเฉลยศึกทั้งที่มาจากปัตตานีทั้งที่มาจากเมืองไซบุรีนะฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าโอแกตานีอีกฝ่ายหนึ่งก็โอแกกลาแตโอแกตานีก็คือคนปัตตานีโอแกกลาแตก็คือกลันตันโอแกกะดอสโตยแขกทำรือแขกทำรือหรือว่าแขกทำรืออันนี้ก็จะมาจากสตูลสโตยเนี่ยนะเขาบอกว่าจากเมืองยะริงยามูมาเป็นชาวนาริมคลองแสนแสบแถวแถวบ้านดอนซ้ำอินคลองตันนะทั้งคลองแสนแสบเหนือแสนแสบใต้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงคลองสี่วังเล็กมินบุรีจากเมืองยะรังไปอยู่แถวหล่อแหลลาดบัวขาวสะพานสูงจากกะลันตันไปอยู่หัวป่าบ้านป่าสวนหลวงเลยไปถึงคลอง18คลอง19บางน้ำเปรี้ยวสะตอยไปอยู่แถวบึงกลุ่มคันนายาวสุเหร่าแดงจากสุเหร่าแดงไปอยู่ไหนเปร่งคลองใหญ่นี่จากปลิดคนจากปลิดเนี่ยส่วนใหญ่ในแขกทำรือนี่สโตยนี่เกดดอนี่ลงที่สุเหร่าแดงพอตอนหลังมาย้ายจากสุเหร่าแดงไปอยู่ที่เปร่งหลังจากมีการขุดคลองประเวศบุรีรมย์และให้ไปจับจองเพราะว่าหลวงเนี่ยนะแลกกับการจับจองก็คือให้ช่วยกันออกสตังในการขุดคลองใครออกสตังแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้จับจองนะมุสลิมเราก็ไปจับจองกันเยอะตั้งแต่คลองพระโขนงเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงนุ่นและเปรงคลองใหญ่ยันคลองสวนนุ่นนะกลีบหมูคูคดลำกะโหลกคลองสำวาคลองสี่ตะวันออกคลอง8คลอง9หนองจอกจากเกดอไซบุรีปลิตมาอยู่แถวทรายกองดินแสนแสบศาลาแดงหนองจอกคลอง16สมอเอคลอง17บางน้ำเปรี้ยวอย่างก็คลอง16นี่ก็ไปจากบ้านใหญ่ทรายกองดินอย่างนี้เป็นต้นนะปัตตานีทิบานาจบังติกอปุยุตขึ้นมาอยู่แถวเจียระดับกระทุ่มรายหนองจอกคลอง14คลอง15สายล่างคลอง6วาเห็นไหมอันนี้มันก็คือที่มาของชุมชนมุสลิมซึ่งอยู่ตามริมคลองทั้งนั้นเลยเราก็ไปสืบกันดูพวกเรานี่อยู่ริมคลองเพราะว่าเรานิยมการเดินทางการสัญจรสมัยก่อนใช้คลองในการสัญจรนะยังไม่มีถนนวันนั้นเวลามีลูกคนเล็กก็ให้บ้านหลังใหญ่อยู่ริมคลองนะไอ้วะไอ้คนโตนี่ไม่ชอบนู่นแหละไปให้ปลายคันนาปรากฏถนนดันตัดมาปลายคันนาไอ้วะได้ไอ้จูก็อยู่บ้านติดคลองตอนหลังมาคลองน้ำเน่าใช่ไหมไอ้บัวปีปีขายที่ปิดทางออกกันหมดเลยไอ้จูติดแงกอยู่ข้างคลองใช่ไหมเพราะนั้นตามคลองเนี่ยพี่น้อง
คลองอะไรเอาแค่คลอง16คลอง16ตลาด16นี่คนจีนอยู่นะเอื้อสุนทรวิวัฒน์ตระกูลเอื้อสุนทรวิวัฒน์บริจาคที่ทำให้ทำโรงเรียนตลาดคลอง16แล้วก็ตลาดก็เขาก็เป็นเจ้าของใช่ไหมมันก็มีศาลเจ้ามีโรงเจมีวัดอยู่ตรงไหนไม่เจอตลาด16มีคนจีนอยู่แต่คนที่ไปเป็นลูกค้าเดินไปขายของไปเช่าล็อกอยู่ในตลาดมุสลิมทั้งเพมุสลิมเกลือนเลยคนมุสลิมทั้งนั้นต่อมาคนมุสลิมอยากจะสร้างสุราขึ้นปรากฏเจ้าของตลาดไม่ยอมให้มุสลิม16นี่เขาฉลาดเปลี่ยนชื่อเขาบอกเขาไม่ทำสุราและเขาไม่ทำมัสยิดเขาจะสร้างอัดนินมอสอะไรอัดนินมอสก็มัสยิดอัดนินนั่นแหละแต่เขาใช้คำว่ามอสเห็นไหมนี่เขาฉลาดแล้วก็ทำสำเร็จเรียบร้อยเจ๊กเจ้าของตลาดก็ไม่ทันพวกเราทำไปเรียบร้อยตอนนี้ได้ทะเบียนเรียบร้อยอาจารย์อิสามิดมาให้ทะเบียนไปเรียบร้อยเห็นไหมมีคนประท้วงกันเยอะตอนนั้นเป็นผลมาจากอปปส.นั่นแหละทีนี้เราไล่เนี่ยคลอง16สมอเอกลำสล่ากูน้อยทั้งหมดเนี่ยตลอดคลอง16เนี่ยฉันไม่เจอวัดเลยเนี่ยถ้าขึ้นไป17ยังเจอบ้างวัดมอญใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกวัดหนึ่ง2วัดใช่ไหมพอลงมาคลอง15อัลลอฮ์วิ่งไปเนี่ยตลอดทางเนี่ยได้เจอสุระคลอง14ก่อนคลอง14คลอง14เนี่ยเวลาลงไปตรงมัจมูอุลอิสลามเส้นนั้นน่ะปรากฏว่าไงป้ายเนี่ยขึ้นเต็มเลยมีวัดบึงน้ำรักวัดเดียวที่เหลือมัสยิด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 คลอง14ลงมาคลอง15ใช่มั้ยไล่มาคลอง13เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยจะมีมัสยิดเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดเลยเอาเฉพาะคลองแสนแสบอย่างเดียวตั้งแต่ชั้นในออกมาชั้นนอกนี่ก็มีมัสยิดมากมายและคู่อยู่กับวัดสลับกันไปยังก็ผ่านตรงไหนมาผ่านตรงบายันใช่ไหมผ่านตรงบายันมาถึงคูสุราคูก่อนถึงสุราคูมีวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมเห็นไหมแล้วก็สุราคูจากสุราคูก็แยกไปกองทรงกองสิบเห็นไหมแยกกันมาออกอีกเนี่ยลำหงลำหินนี่นะอันนี้เป็นคลองซอยคลองแสนแสบนี้มีคลองซอยเป็นร้อยแห่งลำกระโดงอีกไม่รู้เท่าไหร่เอาเฉพาะลำอย่างเดียวนี่ก็ไม่ไหวจะนับกันแล้วลำหินลำบุรีพวงลำเยอะแยะเลยไปนึกเอากันแล้วกันตอนนี้นึกไม่ออกนะสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของบรรพบุรุษข้อหนึ่งก็คือว่าเดิมทีเดียวพวกเราทั้งหลายไม่ได้อยู่ริมคลองแสนแสบแต่มันเกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนนับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนเป็นจำนวนมากเรื่องสงครามบางคนอาจจะทำใจไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องมีแต่ลบอย่างเดียวเป็นเรื่องของความน่าอาฆาตมาดร้ายบางคนก็ยังเจ็บใจอยู่ยังแค้นเสียอยู่นะเล่าสู่กันฟังบอกกันเนาะจู่ๆทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายว่าโต๊ะแน่ๆของพวกเราบ้านแตกแสแหลกขาดนะถูกเสียมันทารุณกรรมทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้จอเอ็นร้อยหวายอะไรต่อมีอะไรคำถามไอทิวานรุ่นไหนไอทิวานรุ่นไหน200กว่าปีผ่านพ้นมาแล้วตายกันไปหมดแล้วทั้งคนทำและคนถูกกระทำตายกันไปหมดแล้วมันใช่คนรุ่นนี้หรือเปล่าจะมาโกรธเคืองเสียรุ่นนี้ได้ไหมวะลาตะซิรุวาซิรตุวิซรอุคราชีวิตหนึ่งจะไม่แบกรับบาปของอีกชีวิตหนึ่งใครทำก่อกรรมทำเข็ญอะไรวะก็รับไปไม่ใช่คนที่ก็ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยจะต้องมารับด้วยติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตลาฮามากะซะบะตุวะละกุมมากะซะบะตุมวะลาตุสอะลูนอัมมากานูยะอ์มะลูน
ดังกล่าวนั้นคือประชาคมที่ผ่านพ้นมาแล้วนะสำหรับประชาคมนั้นก็คือสิ่งที่เขาได้ขนขวายไว้สำหรับพวกท่านก็คือสิ่งที่พวกท่านอุตสาหกันไว้และพวกท่านจะไม่ถูกถามถึงสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำกันมาเหมือนกับคนเหล่านั้นก็จะไม่ถูกถามนะว่าเรากระทำอะไรคนในรุ่นเรากระทำอะไรเพราะเขาตายกันไปหมดแล้วไอ้รุ่นเราก็ไม่ถูกถามเพราะว่าเกิดไม่ทันรุ่นไหนก็ว่ากันไปใช่ไหมรุ่นปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะและให้มองสิ่งเหล่านี้ว่ามีฮิกมะห์ซ่อนอยู่ในตัวของมันเองไม่มี2329ปีที่ปัตตานีแตกจะมีสุเหร่าลำหินหรือเปล่าสุเหร่าลำเจดีจะมีไหมสุเหร่าของ10จะมีไหมของ11จะมีไหมไม่มีหรอกพี่น้องถ้าปัตตานีไม่แตกเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่หรือเปล่าไม่มีสาบับย่อมไม่มีมุสาบับคนตานีก็ยังคงอยู่ในเขตของพวกเขาและนั้นไม่ออกไปไหนแต่นี่เป็นการกระจายเป็นการแผ่ออกมาครอบคลุมมันไม่ใช่แค่เฉพาะในภาคกลางพี่น้องคนในยูเรานี่อยู่ทั่วไปหมดวันก่อนผมไปขอนแก่นนะไปที่ขอนแก่นเอาล้อคนที่ขอนแก่นมานั่งคุยกันในแหล่งตายกันคนสตูลคนเมืองตูลคนเมืองขอนนะคนนครคนสตูลนั่งคุยกันอยู่ที่ขอนแก่นไม่ได้ว่าวเล่าแต่แหล่งตายก็ไปอยู่กันที่นู่นนะกระจายอยู่ทั่วไปหมดมันจะไปตามกันไปและให้ประธานนำหน้าไปก่อนถ้าที่ที่ว่ามันไกลปืนเที่ยงต้องให้ประธานนำหน้าไปก่อนเพราะประธานนี่เขาลุยดะปะชาดะปะชาดะเรียบร้อยมาลิวตามขึ้นไปก็ไปเป็นเขยส่วนเราส่วนใหญ่มาลิวชอบไปเป็นเขยประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สอนหนังสือสอนกุรอานใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกสนับสนุนซึ่งกันและกันกระจายไปทั่วนั่นคือฮิกมะห์แต่ว่าถ้าเรายังจะมานั่งเศร้าอยู่ปัตตานีถูกตีแตกยังเจ็บใจพูดเรื่องมา200กว่าปีที่แล้วยังไม่เลิกเขาเรียกจมปลักอยู่ในลมของประวัติศาสตร์นะยังจมปลักอยู่ในลมของประวัติศาสตร์เด็ก3จังหวัดเนี่ยผมเคยถามเด็กเหล่านั้นว่าคนมาลายูถูกกวาดต้นไปเมืองบางกอกแล้วถูกใช้ให้ขุดคลองอะไรเด็กตอบว่าไงคลองแสนแสบเคยไปไหมไม่เคยไปทำไมเรียกคลองแสนแสบเพราะมันเจ็บแสบเหลือเกินสยามมันทำกับคนนายูบังคับไปขุดคลองเนี่ยมือด้วยมือเปล่าแล้วมันกินกับปัญญาไม่แหละขุดคลองด้วยมือเปล่า75กิโลเมตรนะโว้ยไม่ได้กิโลนึงจะได้มาขุดกับมือแล้วขุดสมัยก่อนเขาขุดยังไงขุดคลองสมัยก่อนเขาขุดยังไงเอายาวไปเลย30วาเอายาวไป30วาเว้น15วาไอ้15วาแล้วก็ไปขุดต่ออีก30วาไอ้15วาเกณฑ์คนเอาควายเอาวัวเดินย่ำ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 เดี๋ยวมันเชื่อมต่อกันหมดเขาไม่ได้ขุดตลอดนั่นใช่หรือเปล่าเล่ากันไหมแล้วก็เลยเรียกคลองนี้ว่าแสนแสบตกลงแสนแสบนี่มันภาษาอะไรภาษาไทยไม่ใช่เหรอก็คนนายูเนี่ยเกลียดภาษาไทยไม่ใช่หรือภาษาเซียเนี่ยภาษากาเปภาษาคนกาเฟตใช่ปะแล้วมันจะมาตั้งชื่อคลองนี้ว่าสุไหงแสนแสบมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เข้ากันหรอกนะเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าเวลาเล่ากันก็ไม่ได้ไปดูด้วยรุ่นไหนก็ไม่รู้ขุดเนี่ยเล่ากันเหมือนกับว่าพอมาถึงขึ้นฟังได้แล้วก็โหจับเกณฑ์มาเลยเกณฑ์มายังไงว่าอยู่หลังวัดอนุคารามเสียกบันแขกไปขุดตรงไหนก็ขุดกันเสร็จไปหมดแล้วใช่หรือเปล่าประเด็นต่อมาก็คือด้วยสิ่งที่บรรดาบรรพชนของพวกเราทั้งหลายเขาได้สูญเสียไปแต่พวกเขาเหล่านั้นมีความซอบัดอดทนต่อสู้กันมาจากเฉลยวันหนึ่งก็พ้นความเป็นเฉลยสมัยร.5ประกาศเลิกทาสกลายเป็นเสรีชน
กลายเป็นบุคคลที่สามารถจะมีใบเหยียบย่ำมีใบตราจองมีใบแดงครอบครองโฉนดที่ดินทำมาหากินอาจจะต้องส่งหางข้าวให้กระหลวงมีนายกองนั่นนายกองนี่เป็นคนดูแลต่อมาก็ออกโฉนดทีนี้ก็ครอบครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ข้าวก็ไม่ต้องส่งแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใครส่งข้าวหางข้าวให้กระหลวงมึงไม่มีแล้วเลิกกันหมดเป็นเจ้าของลองคิดดูว่าถ้าลูกหลานมันไม่ขายนะเป็นยังไงลองว่าถ้าลูกหลานมันไม่ขายนะก็หมายความว่าอัลลอฮ์ทดแทนให้ไงจากบรรพชนของเราสูญเสียนะบ้านเกิดเมืองนอนที่ดินที่อยู่ในนะปัตตานีดารุสสลามอัลลอฮ์ก็ทดแทนให้มาอยู่ตรงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งจากใจกลางของกรุงเทพมหานครดังนั้นงานของอัลลอฮ์นี่คิดให้จงหนักไม่ใช่ว่าไปนึกผูกติดอยู่กับประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยคุยเรื่องมัสยิดกูเซ่เนี่ยโอ้โหวาดภาพมัสยิดกูเซ่มัสยิดปินตูกึรบังกูเซ่เนี่ยซึ่งเป็นมัสยิดประตูชัยพี่น้องเคยไปไหมล่ะพี่น้องเคยเห็นภาพไหมใหญ่ไหมก็พอๆกับดารุนมุกอรบีนนี่แหละฉันดูแล้วเวลาคนมันพูดมันบอกโอ้โหเป็นมัสยิดที่ใหญ่โตมากโดมทำด้วยทองคำอะไรต่ออะไรว่าเอาก็จริงผมถามนิดนึงมัสยิดกรือเซกับมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีน่ะหลังไหนใหญ่กว่าและถามว่าศาสนาอิสลามหายไปไหมก็ยังคงอยู่เพราะบรรดาโต๊ะแนะส่งต่อจนกระทั่งมาถึงพวกเราทั้งหลายนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดภาษามาลิวอาจจะไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาลงกูโบไปแล้วโต๊ะมุงกันนาเกิดเขาก็มาถามเอ้ยมึงจะกับบอสอบป้อมพูดภาษาอะไรวะเขาไม่ได้ถามพี่น้องสามลิวจิกาโบเล่บูดได้เปล่าเขาถามหรือเปล่าใต้ต้นลันทมเนี่ยเขาไม่ได้ถามประเด็นเขาถามว่าอะไรคือศาสนาของเจ้านี่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ไอ้ความเป็นชาติพันธุ์นั้นก็ให้รู้กันไว้แต่ว่าไม่ใช่เอามายึดแล้วก็ผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ผมเคยถามเด็กเมื่อปี2551ตอนไปอบรมของโครงการอสอบตเด็กนี่ถูกรีคูดมาจากโรงเรียนดังในเขตจังหวัดปัตตานีเป็นนักเรียนมัธยมปลายผมถามว่าตั้งแต่ปี2329ปัตตานีแตกตราบจนกระทั่งถึงปี2551นี่คนมาลายูยังคงตกเป็นเชลยศึกของสยามอยู่ใช่หรือไม่พี่น้องเด็กตอบว่าไงรู้ไหม yesสองสามสองเก้าปัตตานีแตกถามว่าคนมาลิวยังตกเป็นเจริญศึกของสยามอยู่ใช่หรือไม่เด็กตอบว่า yes แล้วจะแก้ไงลองถามนี่จะแก้ปัญหาสามจังหวัดไงยังตกเป็นเจริญศึกของเสียอยู่อ๋อถ้าเราเป็นโอรังซาเยแปลว่าเราเป็นทาสตกลงเราก็ไม่ต้องทำสู่เรามัสยิดยามียะคือมัสยิดที่มีกะละหมาดญุมอะฮ์ละหมาดวันศุกร์วาญิบเหนือทาสหรือไม่ไม่ต้องละหมาดอิหม่ามไม่ต้องไอคนที่เป็นทาสเนี่ยไม่ต้องต้องเป็นเสรีชนนะท่องกับฟะดูอีนต้องเป็นเสรีชนถึงจะวาญิบต้องละหมาดวันศุกร์แล้วคุณบอกว่าคุณเนี่ยยังเป็นทาสเฉลยศึกอยู่โอ้โหละหมาดวันศุกร์ไม่ต้องแล้วนี่เอาแค่เนี้ยเอาเรื่องศาสนามาหักล้างเนี่ยเราก็จะพบอย่างนั้นนะท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้เราทั้งหลายได้สืบสานต่อไปสิ่งที่เราจะสืบสานก็คือศาสนานะภาษาถ้าจะฟื้นได้ก็ดีไม่มีปัญหานะแต่ถ้าจะฟื้นเนี่ยก็ควรจะเป็นภาษากลางเป็นภาษาของอาเซียนก็คือมาลายูกลางเพราะว่ามาลายูกำปงเนี่ยเราไม่ได้ใช้กันถ้าเราจะใช้เราก็ควรจะเป็นมาลายูกลางจะได้พูดคุยกับประเทศอื่นเขาได้อันนี้จะกะนายูกำปงอย่างเดียวฟังแล้วก็สุสหัตีฟังแล้วก็กลุ่มใจเว้ยฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องมันก็ลำบากก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ผมเกินเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะจาก10นาทีก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์